หมา3ตัวก็กลายเป็นแพ้แบะ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 ในที่สุดอ้าวไหนว่าล้มตอนออกกำลังกายตอนเช้าข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอนจากข่าวลือปลดราชินีมาถึงข่าวหมากลายเป็นแพ้แบะ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 หลังราชินีเอ้ยราชินีนุ้ยจอมยุทธจากแดนใต้ผู้มีวิทยายุทธยื่นตีนให้กับสถานยุทธภพได้เงียบหายไปจากหน้าจอยุทธภพออนไลน์ทุกแขนงหลายเพลาแล้วนะเพคะราชินีนุ้ยจึงเกิดข่าวลือต่างๆนานามากมายจากกรณีที่กรมสมเด็จพระเทพทรงประชวนแรกเริ่มเดิมทีออกข่าวว่าเป็นอุบัติเหตุในขณะเดินออกกำลังกายตอนเช้าแต่ก็มีคำถามมีข้อสงสัยและมีข่าวลือต่างๆมากมายว่าทำไมถึงเป็นข้อเท้าหักและหักสองข้างพร้อมๆกันล้มท่าไหนถึงได้ข้อเท้าหักเหมือนโดนของแข็งกระแทกอย่างแรงอย่างไงอย่างนั้นมาวันนี้ก็มีข่าวใหม่กลายเป็นว่าหมา3ตัวเป็นตัวการทำให้ข้อเท้ากรมสมเด็จพระเทพบาดเจ็บเอ๊ะยังไงกันแน่ฮ่าฮ่าฮ่าพูดไปพูดมามันไม่ตรงกันนะเนี่ยฮะไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ไปหลังจากกรณีที่เขาคนนั้นและเธอคนนี้สดชื่นใส่ชุดผ้าเป็นโทนชุดแบบคู่กันตลอดเสื้อต้องสีคู่กันนาฬิกาคู่กันกางเกงก็ทรงเดียวกันไม้ปาดก็ยังเหมือนกันรองเท้าอีกแบบกันแม้มันจะคู่อะไรกันขนาดนั้นกี่ครั้งกี่หนกี่แบบก็ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นคู่กันหลังจากข่าวคู่กันเกิดขึ้นแบบนี้ทีๆบ่อยๆทำให้เกิดข่าวลือต่างๆมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นยิ่งมีภาพแบบนี้ทำให้คนนึกถึงวันที่ราชินีสุทธิดาติดใจอดีตพนักงานต้อนรับสายการบินไทยอดีตแอร์โฮสเตสผู้ที่มีความชำนิชำนาญในการคุกเข่าเสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟอาหารกับผู้โดยสารบนเครื่องบินรวมถึงการทำความสะอาดห้องน้ำในยามจำเป็นขณะที่เครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าถ้ามีความจำเป็นก็เป็นแอร์โฮสเตสที่ต้องทำคุกเข่าลงยกมือไหว้กรมสมเด็จพระเทพแบบนี้ทำให้คนหลายคนอ่านภาษากายมองออกว่าไผเป็นไผและไผใหญ่กว่าไผใครเป็นคนของใครก็รู้กันงานนี้หลังจากนั้นก็มีข่าวลือว่อนในโลกอินเทอร์เน็ตจากกรณีที่กรมสมเด็จพระเทพทรงประชวนงดออกพระราชกรณียกิจ2เดือนรวมถึงราชินีนุ้ยเงียบหายไปหายหน้าไปจากยุทธภพเป็นเวลาหลายวันขณะที่เจ้าคุณพระก้อยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณียังมีกรณียกิจต่อเนื่องทั้งมอบหมายบุคคลให้ไปปฏิบัติภารกิจแทนรวมถึงตัวเองก็ยังออกข่าวอย่างต่อเนื่องทุกวี่ทุกวันมีข่าวในราชสำนักอย่างเป็นทางการก็หลายครั้งหลายหนจึงเกิดข่าวลือว่อนในโลกอินเทอร์เน็ตว่าจะมีข่าวใหญ่จากสำนักพระราชวังภายใน2เดือนหลังจากที่กรมสมเด็จพระเทพได้ถูกกักตัวณบรมพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังจากที่พระองค์ได้ทราบเรื่องและทรงปรึกษากับนายหลวงเรื่องการจะแต่งตั้งหลังจากที่พระองค์ได้ทราบเรื่องและปรึกษาหาลือเรื่องที่นายหลวงจะแต่งตั้งเจ้าคุณพระและฆ่าโทษราชินีสุทธิดาในทํานองว่าไม่เห็นด้วยที่จะปลดเปลี่ยนปรับบ่อยจะพลอยทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์และภาพรวมจะเป็นที่ครหาแก่ประชาชนแต่ในความเห็นเป็นที่ไม่พอพระราชหฤทัยเลยถูกผลักให้ล้มแล้วถูกเตะที่ข้อพระบาทจึงรักษาตัวและถูกกักบริเวณณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นเวลา2เดือนเพื่อที่ในห้วงเวลา2เดือนนี้จ
จะเป็นช่วงที่จะมีการประกาศข่าวใหญ่จากสำนักพระราชวังนี่เป็นข่าวลือที่เป็นปรากฏขึ้นในโลกออนไลน์จำนวนมากนอกจากข่าวลือนั้นยังมีข่าวลือทางการทหารว่าทหารที่กรมสมเด็จพระเทพเป็นอาจารย์จำนวนมากวันนี้ได้ถูกเกณฑ์เข้าไปรับการอบรมที่904หลายคนบอกว่าถูกเรียกไปอบรมหรือถูกเรียกไปกักตัวนี่ก็เป็นข่าวลืออีกเช่นกันจากข่าวลือนี้เมื่อนำมาประเมินกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมเมื่อครั้งสมเด็จพระราชินีอินทรศักดิ์สจีพระราชินีในรัชกาลที่6ถูกปลดจากตำแหน่งหลังจากที่ดำรงตำแหน่งได้เพียง2ปีเศษวันนี้ราชินีสุทธิดาติดใจหญิงสาวจากตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ที่มาอยู่ในกรุงเทพที่ซอยตากสิน9อยู่บ้านเลขที่62หรือวันนี้จะต้องซ้ำรอยราชินีในรัชกาลที่6สุดท้ายต้องไปจบพระชนชีพที่บ้านริมคลองภาษีเจริญที่เป็นบ้านของพ่อวันนี้หรือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมแบบนั้นแต่แน่นอนหากประวัติศาสตร์กงร้อจะเคลื่อนไปในทิศทางนั้นเบื้องต้นต้องจัดการปัญหาให้จบสิ้นคือกรมสมเด็จพระเทพจะทำอย่างไรแล้วก็เกิดข่าวลือต่างๆนานาเมื่อบอกว่างดภารกิจ2เดือนข้อเท้าเจ็บแรกเริ่มเดิมทีบอกว่าเป็นเพราะออกกำลังกายตอนเช้าแล้วล้มคนก็ตั้งคำถามกันมากมายอื้ออึงว่าล้มแบบไหนข้อเท้าหักสองข้างซึ่งผิดปกติผิดธรรมเนียมปกติคนสูงอายุถ้าล้มแบบนี้จะบริเวณสะโพกจะเกิดปัญหาหรือไม่ข้อศอกข้อมือที่ลงไปน้ำหนักแต่ขนาดที่ล้มบอกว่าล้มแต่ไปข้อเท้าหักเลยนึกภาพไม่ออกว่าล้มอย่างไรนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่นอนขณะที่ราชสำนักไทยเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายม็อบป้ายก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนหลังจากม็อบป้ายเผยแพร่ภาพลับทีเด็ดจากคลิปริมสะซึ่งโด่งดังในพรฮับรวมถึงคลิปโตไปไม่โอแบบนี้สำหรับภาพสองภาพนี้ต้องขออภัยที่แอดมินไม่สามารถเปิดเผยภาพดั้งเดิมฉบับต้นฉบับได้เพราะระบบ AI คอมพิวเตอร์ของ YouTube บอกว่าเป็นภาพคนสมสู่กันผิดเงื่อนไขและผิดจรรยาบรรณตามมาตรฐานของชุมชน YouTube จึงไม่สามารถเสนอภาพดั้งเดิมต้องเบลอภาพไว้แบบนี้และเมื่อวานนี้ในขณะที่สมาคมคนพิการกำลังมีการแถลงข่าวกรณีของปรินาไกรคุปเหยียดผู้ป่วยโรคออทิสติกเกิดความวุ่นวายอย่างหนักขึ้นเมื่อมีสาวนิรนามมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองและลูกของตัวเองที่อดีตเคยถวายตัวไปเมื่อ13ปีที่แล้วและได้มีลูกแต่เป็นออทิสติกเลยถูกกักขังโดยพระมหากษัตริย์กว่า6ปีอยู่ที่เยอรมันโดยจะขอเรียกร้องขอลูกและทรัพย์สินคืนจากพระมหากษัตริย์ก่อนที่สาวนิรนามคนนี้จะโดนทีมงานลากลงจากเวทีต่อหน้านักข่าวช่องต่างๆจำนวนมากแต่ไม่มีช่องใดลงข่าวมีแต่ในโลกออนไลน์และคลิปใต้ดินต่างๆที่ลงข่าววันนี้เราจะเอาให้ดูว่าเรื่องราวดังกล่าวเกิดอะไรขึ้นและวุ่นวายกันอย่างไรเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวไปแจ้งถนนเดี๋ยวแจ้งเรื่องถนนครับเดี๋ยวเราลงบริหารจัดการให้นะ
ะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นๆใจเย็นคนละประเด็นเดี๋ยวประเด็นต่อไปต่อเลยครับคนละประเด็นประเด็นใจเย็นต่อกรณีหมา3ตัวกลายเป็นแพะอ้าวไหนว่าล้มตอนออกกำลังกายสืบเนื่องจากกรณีของกรมสมเด็จพระเทพได้ทรงประชวรและเข้ารับการรักษาพระองค์แต่ไม่บอกว่าประทับอยู่ที่ไหนประทับอยู่อย่างไรโดยมีแถลงการจากสำนักพระราชวังสั้นๆว่าสมเด็จพระคณฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรเนื่องจากสมเด็จพระคณฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประสบอุบัติเหตุทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้าเมื่อวันจันทร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2564ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวาเป็นเหตุให้ไม่ทรงพระดำเนินโดยสะดวกคณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ถวายการรักษาและถวายความเห็นว่าควรจะงดพระราชกรณียกิจต่างๆเป็นเวลาประมาณ2เดือนจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันคำแถลงอย่างเป็นทางการออกมาชัดเจนว่าทรงประสบอุบัติเหตุล้มระหว่างพระดำเนินออกกำลังกายตามปกติแต่วันนี้เช้าวันนี้ช่อง9 MCOT ได้เปิดเผยเปิดหน้าตัวการทำข้อพระบาทพระเทพเจ็บเป็นหมา3ตัวหน้าตาเป็นแบบนี้อ้าวสำนักข่าวไทยพูดไปอย่างหนึ่งแถลงการสำนักพระราชวังออกมาอีกอย่างหนึ่งแล้วแบบนี้พระสงฆ์นิกรผู้จงรักภักดีทั้งหลายจะเชื่อใครงงในงงพะเยค่ะทำยังไงดีในเรื่องราวดังกล่าวได้มีความคิดเห็นจากชาวเน็ตต่างๆนานาเฟซบุ๊กของฟ้าบอกกั้นได้โพสต์เรื่องนี้โดยถามว่าโคกพะกะอ่านยังไงโคพะกะไม่ใช่โคกกะพะกาล้มยังไงกระดูกตาตุ่มหักสองข้างตอบกูไม่ได้คนล้มเว้ยจะรู้เหรอเขาว่ามีคนน้ำมาดน้ำมันที่พื้นเพ้อเจ้อสี่เท้ายังรู้พลาดฝ่าพระบาทย่อมรู้พลังอ้าวแล้วมันจะติดเหรออายุมากแล้วกูรู้แค่ตะตุ่มซ้ายหักมากกว่าตะตุ่มขวากูจะหาเพลงละไอ้นี่รู้ด้วยว่าข้างไหนหักยังไงแหมมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นไม่ใช่โดนไม้หน้าสามฟาดเหรอคะฮะมีคนตอบท้ายปืนเบี่ยงใส่มั้งอีกคนบอกว่าฉันคิดว่าเธอต้องสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุนี้และรายงานต่อสาธารณชนนะใครจะไปสืบใครจะไปสอบครับน้ำหนักตัวมากไม่ค่อยดีนะคะขอเตือนคนอ้วนที่อายุมากทุกคนค่ะรวมถึงคนที่ชอบเหวยข้าวขาหมูด้วยนะมันไม่ดีต่อสุขภาพหยุดออกงานนะคะเพคะหยุดออกงานแปลกนะทำไมข้อเท้าหักสองข้างด้วยใช่ค่ะแปลกมากซึ่งในความเป็นจริงมันไม่น่าหักสองข้างในเวลาเดียวกันพอดีกระโดดเอาขาลงพร้อมกันมีคนตามมาช่วยรับทันหลังจากขาลงตัวอื่นๆเลยไม่เสียหายกว่าจะคิดได้ตั้งนานนะเนี่ยฮะสะดุดฝ่าพระบาทหรือเปล่าไปสะดุดตีนใครล่ะครับฮะบอกว่าหกล้มก็หกล้มสิแหมเชื่อหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าคิดไปทั่วกันเนาะก็มันน่าคิดนี่ครับมีคนบอกตกบันไดอ้าวแล้วใครผักเนี่ยงานนี้กูก็ไม่รู้
ไม่รู้ไม่รู้ใครผักก็ไม่รู้เสียงประวิตรในฟิล์มและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอนจากข่าวลือปลดราชินีมาถึงข่าวหมากลายเป็นแพะหลังจากราชินีนุ้ยจอมยุทธแดนใต้ผู้มีวิทยายุทธยื่นตีนให้กับสถานยุทธภพได้เงียบหายไปก็เกิดข่าวลือต่างๆนานามากมายจากข่าวลือปลดราชินีจนถึงข่าวลือหมากลายเป็นแพะในวันนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกทั้งนี้ภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ในขณะที่กำลังสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคนอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ